ขอต้อนรับคนไทยน่าดีทุกคนนะผมเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการหาเงิน16,000บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะผมอยากแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาอธิบายฟังหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับว่าผมทำยังไงผมใช้วิธีการอะไรในการหาเงินจำนวนเท่านี้นั่นเองนะผมก็คือ16,000บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับ ก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็ก ถ,ถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์นั่งก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟสนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสเกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์นั่งเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเองรับคุผู้ชมุกนะครับอย เพราะชั้นห้ของผมนะครับจะเป็นชั้นเที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณนะตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคาเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับคลิป การแนะนําวิธีหาเงิน16,00 0บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็ในคลิปนี้นะครับเป็นการหาเงินที่หาได้จริงสามารถถอนได้จริงแล้วก็สามารถทําได้จริงนั่นเองนะครับผมจะอธิบายให้ฟังหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกกันนะครับแต่ผมอธิบายเบื้องต้นก่อนละกันนะผมว่ามันคือการหาเงินในรูปแบบไหนนะครับการหาเงินที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะผมก็คือการหาเงินในรูปแบบของการเทรดนั่นเองนะผมหรือว่าการเทรดดิ้งนั่นเองนะผมสำหรับ คนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะผมได้ยินคำว่าเทรดแล้วกําลังจะปิดคลิปนี้หนีนะผมก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งปิดนะผมขอแนะนําเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งปิดเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับอาจจะทําให้คุณฟังคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยก็ได้น,นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเทรดที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะผมมีผมบอกไปนะว่าสามารถถาเงนินได้ผมได้อยู่ที่16,0 0 0บาทนะผมแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการเทรดและที่สําคัญคุณไม่จะเป็นจะต้องมีความรู้ในการเทรดนั่นเองนะผมคนที่เคยเสียมาตลอดจาก ในออปชันนะผมก็สามารถทําได้นั่นเองนะผมเพราะว่าการเทรดในคลิปนี้นะผมที่สามารถทำเงินให้ผมได้ขนาดนี้นะครับผมไม่ได้มานั่งเทรดเองนะผมแต่ว่าผมมีเครื่องมือช่วยนั่นเองนะผมถ้าคุณอยากรู้ว่าเครื่องมือนี้นะมันคืออะไรนะผมก็แนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะแต่ขอย้าว่ามือใหม่ก็สามารถทําได้ขอย้ำอีกเด่นครั้งนะครับว่ามือใหม่ก็สามารถทําได้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเทรดเลยก็สามารถทําได้นั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรีวิวให้ดูด้วยนั่นเองนะผมจากคนที่ไม่ เคยเทรดมาก่อนเลยแล้วก็สามารถทํากําไรได้จากการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าการเทรดและการเทรดดิ้งคือ,อรายเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายแบบอัลค่า หรือการเทรดดิ้งนั่นเองนะผมซึ่งถ้าถามผมว่าการเทรดเนี่ยหรือการเทรดดิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะผมก็ถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยมันจะยาวมา,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมแล้วก็กินเวลาคลิปนี้นานเลยนั่นเองครับซึ่งผมจะขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับจะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันนะผมก็คือการเทรดเนี่ยจะเป็นคาดการราคาคู่เงินนะผมว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคู่เงินยูโร USD นะผมถ้าเราคาดการว่ามันราคาจะขึ้นเนะี่ยแล้วเราวางเดิมพันไปนะผมถ้าราคามัน เราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราคาดการไปว่าราคามันจะขึ้นแล้วราคามันลงนะผมเราก็จะเสียเงินนั่นเองนะครับไม่ใช่การพนันนะผมแต่ว่ามันเป็นการเทรดนั่นเองนะครับก็แยกย้ายให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะครับสามารถไปหาข้อมูลเชิงลึกได้จากคลิปอื่นนะผมแต่ว่าที่ผมอธิบายให้ฟังตรงนี้เป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนั่นเองนะผมให้เห็นภาพตามแบบง่ายๆนั่นเองนะครับว่าการเทรดแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับผม ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการเทรดนะผมสามารถทําเงินให้ผมได้อยู่ที่16,000บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งการเทรดที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับเราจะอยู่กับโบร oker iQ o p t ออปชันนั่นเองนะผมถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็น iQ o p t ออปชันนะครับคำตอบก็คือว่าคนไทยหลายๆคนนะผมผมเชื่อนะครับว่ารู้จักกับบร็กเกอร์นี้แล้วก็เทรดกับบร็กเกอร์นี้นั่นเองนะผมซึ่งบร็กเกอร์นี้นะครับเป็นบร็กเกอร์ที่เชื่อถือได้และก็เปิดมานานแล้วนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าผมสามารถหาเงินไปได้16,00 0บาทภายในเวลาแค่หนึ่งวันจริงหรือไม่นะผมไปดูกันเลย อตอนนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์มของ IQ Option นะผมก็น,นี้เป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับตอนที่ทำการเทรดนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่ากาฟมันไม่ได้ขยับนะครับเพราะว่าเป็นรูปภาพนั่นเองนะครับอันนี้ผมทำการเปิดราคาายไปนะผมม้นี้นะครับอยู่ที่87.50ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่65.63 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้เราอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์นะผมอันนี้เป็นรูปภาพเก่านะครับแต่ว่าเพิ่งทําการเผยแร่นั่นเองนะผมจาวันที่นี้ไว้ให้ดีนะครับเงินเริ่มต้นนะผมของผมอยู่ที่2186.61หนึ่งดนอลลาร์นั่นเองครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆนะผมไม่ใช่บัญชีทดลองนะเพราะว่าเป็นสีเขียวอย่างนี้นั่นเองนะครับวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะคริบออจุาตกดไว่ก่อนะครับ 2186.61นะครับผมนี่นะครับจดไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หมายแรกจบไปแล้วนะผมบวก65ดอลลาร์นะครับ ไม้ต่อไปก็บวก42.50ดยอลลาร์นะครับยังคงอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเพิ่มเป็นที่2,200ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับผมไม้ต่อไปนะผมก็ยังคงอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับไม้นี้บวกอยู่ที่100้ดอลลาร์นั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตขยับมาอยู่ที่2,200ดอลลาร์แล้วนะผมแล้วก็ขยับมาไม้นี้เหมือนเดิมนะผมชนะเหมือนเดิมนะครับ2,400น่อดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับ ดอลลาร์นะผมวันนี้ผมจะไปไวหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงๆนะผมเนี่ยนะครับผมเปิดให้ดูอย่างนี้เลยนะผมบัญชีจริงนะครับมีเงินอยู่ที่2,655ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเป็นบัญชีฝึกหัดเนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆแบบนี้นั่นเองนะผมนี่ไหมครับอันนี้มีขึ้นแรงด้วยนั่นเองนะผมวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่2,655ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับจากเดิมเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ 2,186.61ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะผมมาจบอยู่ที่2,710.26ดอลลาร์นั่นเองนะครับยังคงอยู่ในวันที่25-02ก็คือ25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่าภายในเวลาแค่1วันนะผมจากเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2,186.61ดอลลาร์นะครับขยับมาอยู่ที่2 7 1 0ดอลลาร์แล้วนนผมก็เรามาบวกลบเลขกันนะครับ นะครับผมแล้วก็กดเท่ากับนะคระับเห็นไหมครับว่าได้อยู่ที่523.65ดอลลาร์น,นั่นเองนะผมอันนี้คือกําไรนะครับแต่ที่มันขึ้นเครื่องหมายลบเพราะว่าผมตั้งให้มันเป็นเลขหน้าลบเลขหลังน,นั่นเองนะผมกาไรอยู่ที่523.65ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนเริ่มต้นนะผมเริ่มต้นแค่2186ดอลลาร์นะผมแล้วก็ขยับมาที่2,710ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ16 0 0 0บาทน,นั่นเองนะผมภายในเวลาแค่1วัน,นะครับ สรุปแล้วคือผมใช้เครื่องมืออะไรในการเทรดนะผมก็ไปฟังกันเลยครับโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะครับซึ่งวิธีการที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับย้ำนะผมว่าสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้กับ i q ค p t i o n นะครับเราสามารถใช้กับโบรกเกอร์อื่นก็ได้นะผมไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ของต่างประเทศนะครับเช่น b a l e r y c o m นะผมหรือว่าจะเป็นของไทยที่เราจะใช้กันก็คือ o l y m t r a d e นั่นเองนะครับพวกน,นี้เราสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับมันสามารถใช้งานได้กับทุกโบรกเกอร์นะครับไม่จำเป็นจะต้อง IQ Option เท่านั้นนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะผมที่ผมมาแนะนำไอคิวออปชัก็เพราะว่าผมใช้ไอคิวออปชัอยู่แล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านนะครับก็รู้จักกับไอคิวออปชัแล้วก็ใช้งานกับตัวของแพลตฟอร์มนี้อยู่นั่นเองนะผมเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ ขอภัยผมเป็นบรกเกอร์ที่ค่อนข้างเอื้อกับคนไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการฝากเงินผ่านธนาคารไทยได้แบบปกติแล้วนั่นเองนะผมนี่คือข้อดีของ IQ Option นะครับและที่สําคัญก็เปิดมานานแล้วนะผมสร้างความเชื่อถือให้กับคนไทยมาพอสมควรอันนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้ผมหรอกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับว่าทําไมคนไทยหลายๆคนถึงเลือกใช้ IQ Option นะครับโอเควิธีที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วผมก็ทํากาไรไป2 0 0 0 0บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะ นั่นเองครับผมเพราะว่าคุณจะได้รู้นะครับว่าผมใช้วิธีไหนในการหาเงิน2 0 0 0 0ืบาทจากไอ Option ันั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีที่ผมแนะนําในคลิปนี้นะผมไม่มีการใช้ตัวของออโต้เทรดหรือว่าโรบอทเทรดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเป็นการเทรดแบบปกตินะผมก็คือการเทรดแบบการกดเข้ามือนะครับไม่มีการใช้ออโต้เทรดอะไรทั้งสิ้นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเข้าใจกันด้วยนะครับไม่ใช่การเทรดแบบอัตโนมัติแต่เป็นการเทรดแบบกดมือนะครับแต่เป็นวิธีที่สามารถใช้ทําเงินได้จริงนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์นะผมว่าผมสามารถหาเงินได้20,000บาทภายในเวลาแค่1วันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังการทํางานแบบ สั้นๆกันหน่อยดีกว่านะผมก็คือการทํางานในคลิปนี้นะครับการทํางานที่ผมใช้ในการหาเงิน20,000บาทภายในเวลาแค่1วันเนี่ยก็คือผมใช้ตัวนี้นะครับ MT4 บวกกับอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับผมถ้าใครที่รู้จัก MT4 เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ,อันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวของ MT4 นั่นเองนะครับหรือว่า MetaTrader4 นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวของโปรแกรมที่เราไว้ใช้ในการเทรดของ Forex กันนั่นเอง นะผมซึ่งมันสามารถไปใช้ควบคู่กับการเทรดไบนาลีได้นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของ MT4 นะครับเราสามารถนำตัวอินดิเคเตอร์นะผมมาใส่ในส่วนของ MT4 ได้เพื่อที่อะไรนะผมเพื่อที่เราจะได้รับสัญญาณในการเทรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยนะผมอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับสักครู่นะครับโอเคเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอันนี้คือ มาเราอยู่ในส่วนของ MT4 แล้วนะครับแล้วก็เราใช้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่ง ซึ่งเดี what ๋ยวผมอธิบายทีหลังว่ามันคืออะไรนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเราใส่เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีสัญญาณขึ้นมาแบบนี้นะผมสัญญาณตัวนี้คือสัญญาณอะไรสัญญาณที่ไว้บอกช่วงเวลาในการเทรดให้เรานั่นเองนะครับเมื่อสัญญาณตัวนี้มันขึ้นมานะผมเราก็นําสัญญาณที่ได้ตัวนี้นะครับไปกดเทรดในตัวของ IQ o p t i o n นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะบล็อกเกอร์ไหนก็ได้ที่คุณเทรดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับเช่นอย่างนี้นะครับมีสัญญาณกดพุทธนะ นะผมเนี่ยนะครับจุดนี้นะครับสัญญาณพุทธมานะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณพุทธมันมาตรงนี้นะผมเราก็เข้าออเดอร์ตรงนี้พอดีนะครับมานี้เห็นไหมครับว่าวินไปนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับวินไปนะครับนี่คือการทํางานคร่าวๆของตัวอินดิเคเตอร์กับ MT4 นะครับ MT4 บวกอินดิเคเตอร์เท่ากับได้สัญญาณในการเทรดนะครับเราก็นําสัญญาณที่ได้จากตัวของ MT4 และอินดิเคเตอร์เนี่ย ที่ได้มาไปเทรดใน iQ Option ันนั่นเองนะผมหรือว่าจะเทรดที่ไหนก็ได้ที่เราเทรดอยู่นั่นเองนะครับนี่คือการทํางานแบบสั้นๆนะผมหลายๆคนอาจจะงงกันนะแต่ผมจะอธิบายฟังหนึ่งครั้งละกันนะผมก็คือเรานะครับจะใช้ตัวของ mt 4ในการดูกราฟนะผมและใน mt 4เนี่ยเราจะมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไว้คอยบอกสัญญาณช่วงจังหวะก,การเทรดของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราได้สัญญาณมาแล้วนะผมเราก็นาสัญญาณที่จะการเทรดเนี่ยไปเทรดนั่นเองนะผมง่ายๆแค่นี้นะครับ อย่างกรณีตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักครู่นะครับขอเลื่อนหาก่อนนะครับครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์นะครับเนี่ยนะครับสัญญาณกดพุทธนะผมเมื่อสัญญาณมาถึงเราก็ทําการเข้าออเดอร์นะครับเห็นไหมครับว่ามันวินไปนะครับเพราะว่าเราเข้าออเดอร์ที่จุดนี้นะผมแล้วก็กราฟมันมาปิดตรงจุดนี้นั่นเองนะครับทำให้เราได้กําไรไปนั่นเองนะครับนี่คือการทํางานแบบฉบับสั้นๆที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับ รีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูการรีวิวเป็นแบบรูปภาพนะผมเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ผมทําการบันทึกมาจากการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะผมเป็นการรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงนะครับขอย้ําว่าเป็นการรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้และเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆไม่มีหน้าม้าะไรทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไม่มีหน้าม้าเป็นการรีวิวจริงๆและเป็นผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดู กันเลยดีกว่านะครับ มาเริ่มกันที่คนแรกนะผมคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทําการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมไปนะผมก็ตอนนี้นะครับได้กําไรมาอยู่ที่170เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนั่นเองนะครับคนนี้ซื้ออินดิเคเตอร์ไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมขอย้ำนะครับว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะผมแล้วก็ทําตามคําแนะนําในคลิปด้วยของผมนะครับแล้วที่สําคัญเขาก็ได้กําไรมาอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะผมเติมเงินไปแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับคุ้มอยู่ครับนะ ไอคิวนี่ดีจังครับขอบคุณนะผมที่มีสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะผมนี่เขาก็พิมพ์รีวิวมานะครับแล้วผมก็ถามไปว่าได้กําไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับสรุปอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะผมสุดยอดครับนะครับผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะครับอันนี้ผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลากันตรงในส่วนนี้มากนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนนะเป็นกลุ่มนะผมเทรดเดิงรูมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เน็ป ผู้ใช้งานเขารีวิวมาครับ1ชั่วโมงได้มาส1ดอลลาร์ 11, น,นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเล่นไม้ละ1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์สามารถทําได้ขนาดนี้เลยน,นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานปกตินะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกอันนี้ย้ำนะผมว่าทเทรดครั้งแรกนะครับได้กําไรมาอยู่ที่28.46ดดอลลาร์นั่นเองนะครับภูมิใจมากของเขาดีจริงนะครับ นั่นแน่อันนี้ผมก็พิมพ์ต่อบกับไปนะผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่าหน้ามาอีกนะครับไม่ใช่ครับแล้วก็นี้ผมขออนุญาตเขารีวิวมาด้วยแล้วนั่นเองนะผมขออนุญาตทุกคนนะครับที่นํามารีวิวนะครับคนเดิมนะผมเห็นไหมครับ ดีจริงๆนะผมทําตามที่บอกทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ลักษณะกาฟว่าควรเทรดใหม่นะผมแล้วก็เลีกเลี่ยงค่ะนะเห็นไหมครับวันแรกทําไปได้900บาทแล้วนั่นเองนะผมลงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเทรดดิ้งรูมเหมือนเดิมนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ต้นเดือนแบบนี้แหละนะครับปั้นจาก200ดอลลาร์นะผมตอนนี้นะครับรูปภาพนี้ผมไม่ได้บันทึกมานะครับเขาได้รูปภาพนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะผมเห็นไหมครับตัวเลขเล็กๆเน ได้กำไรมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับ คุนี้นะผมอันนี้พิมพ์มายาวหน่อยนะครับคุณปอครับจากที่ซื้อดิเคเตอร์มานะครับผมแล้วก็เช่าตัวของบอรดนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นแค่เครื่องมือออโต้เฉยๆนะผมก็50ดอลลาร์รายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับรายได้มีดังนี้นะผมวันแรกนะครับก็ได้มาย4บสเหรียญนะผมวันที่2ก็26เหรียญนะครับวันต่อมาอยู่เสาร์อาทิตย์นะผมเทรดไม่ได้นะครับวันต่อมา38เหรียญวันต่อมา63แล้วก็วันต่อมา72เหีจ็นั่บสองาห์รายยได้รวมอู่ที่200 26.24ดอลลาร์นั่นเองนะผมหสัปดาห์เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเลยน,นั่นเองนะผมเล่นช่วงแค่1ทุ่มถึง4ทุ่มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะผมทุนเริ่มต้นแค่1 0 0เองนะผมเห็นไหมครับว่า1อาทิตย์สามารถทํากําไรไปได้อยู่ที่226ดอลลาร์เลยน,นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ7,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับทเทรดไม้ละ1ดอลลาร์แต่สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่226.24ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอบคุณเขานั่นเองนะผมที่นำรีวิวมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลานี้ได้ผลลัพธ์อยู่ที่33.91ดอลลาร์นี่ก็คือกำไรนะผมท่านนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาท นะครับอันนี้ก็คนเดิมนั่นเองนะผมขออนุญาตนําไปรีวิวได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ช่างทรงพลังอย่างที่คุณปอว่าจริงๆนั่นเองนะครับขอยกนิ้วให้เลยนะผมแล้วก็กดไลค์มานะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ กลับมาในกลุ่มเหมือนเดิมน,นะผมเทรดดิ้งลูมครับก็ตอนนี้ผมจาก30ดอลลาร์ตอนนี้ปั้นไปอยู่ที่67ดอลลาร์แล้วนั่นเองครับเพิ่งใช้แค่วันแรกนะผมเห็นไหมครับว่าคนนี้ใช้แค่วันแรกวันเดียวนะผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปวันเดียวนะก็ได้กําไรมาอยู่ที่37ดอลลาร์เลยนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่1000กว่าบาทนั่นเองนะผมไม่ต้องของเงินแม่อีกแล้วนั่นเองนะครับ ค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อยครับผมหลังจากที่หมดกับแบตเรี่เยอะนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทรงพลังมากแล้วก็สามารถช่วยให้คุณกลับมาคอมแบ็กกลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปได้น,นั่นเองนะผมแต่เขาย้ำไม่หนึ่งครั้งว่าไม่ได้เป็นการการันิีนะครับอันนี้เป็นแค่รีวิวให้ดูเฉยๆน,นั่นเองนะครับผม อันต่อมานะครับวันแรกกับการเทรดจริงครับหลังจากซ้อมมา2วันนะผมเติม100ได้เพิ่มมา40ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้จาก100กลายเป็น141นั่นเองนะผมก็เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับได้กําไรมาอยู่ที่1,200บาทเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณ $40 ดอลลาร์นะครับโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมคนนี้ก็นะครับบางวันผมได้700เหรียญเลยนะผมอินดิเคเตอร์พี่ดีมากนะอันนี้ก็รีวิวมานั่นเองนะครับว่าบางวันเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาได้มากถึง เ0 0ดอลลาร์เลยน,นั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะผมวันนะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะผมตามสุดก็ประมาณ2,000กว่าบาทน,นั่นเองนะผมต่อวันนะผมประมาณนี้นะครับวันละ700ดอยลลาร์ยินดีด้วยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กําไรมาอยู่ที่3,000ดอลลาร์นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1,000 0แกว่าบาท นั่นเองนะผมจากคนนี้นะครับนี่นะผมทุน3000เหรียญนะครับกำไร2,000ดอลลาร์นะผมภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย like ์นั่นเองนะครับอันนี้หลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะครับว่าทุกคนที่ผมรีวิวมาครับเป็นรีวิวจริงๆแล้วก็สามารถทํากําไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าการรีวิวตรงนี้นะครับไม่ใช่รีวิวจากหน้าม้านะผมเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปบางส่วนอื่นต่อกัันได้เลยครบผ นะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,950บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนรั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ6,750บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง30%เเลยนั่นเองนะครับ โปรโมชั่นลด30%รนี้นะผมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะผมจนถึงวันที่30เมษายนปี2019เท่านั้นผมย้ำเลยครับว่าเริ่มตั้งแต่วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจนถึงวันที่30เมษายนปี2 0 1 9หรือปี2 5 6 2นี้เท่านั้นนะครับลด3 0นะครับ ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าตอนนี้นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยลดมากถึง30%เนลยนั่นเองนะครับจาก9,950บาทที่ผมเคยขายนะผมตอนนี้นะครับลดเหลืออยู่ที่6 7 5 0บาทเท่านั้นเองนะผมก็ก็รีบๆนะผมเพราะว่าโปรโมชันนี้นครับจะอยู่ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับจะกลับไปอยู่ที่ราคา9,950บบาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับ ตอนนี้ลดมากถึง30%เลยน,นั่นเองนะครับถ้ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่6 7 5 0บาทน,นั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ1000เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก I q Option ั่นนะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทําได้น,นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทําได้น,นั่นเองนะครับ เพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สําคัญน,นะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับที่คุณจะได้รับหลังจากทําการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคาถามคุณนั่นเองนะผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สําคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้ะนั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยน,น,นั่นเเร้การกาาาดดดขไปว์โหลล แล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำานะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับ ราคาสุดที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่6,750บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทําการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทําการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นําเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่า เอ๊ะในเมื่ออดิ d i เตอร์เนี่ยมันทากาไรได้ขนาดนี้แล้วทําไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคาตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของ i n เคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สําคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้ได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนะเนี่ยผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทํากาไรได้ผมอยู่ได้ไหมคําตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน3 0,000ื่นใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับ เนี่ยครับผมคือคาตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือ คุณสามารถซื้อไปทํากําไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจัดการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กําไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กําไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมผมก็วิน วนวีนั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทําไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทําไมนะครับเนี่ยครับคือคําตอบวีวินั้งคู่คุณได้กําไรผมได้เงินนะครับแ์ Fair Fair.